นายวิษนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปแสดงความยินดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ทั้ง5้าคนซึ่งนําโดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตจากนั้นได้หาเรือร่วมโดยมีนางจารุวรรณเฮงตระกูลรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมด้วยโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนายวิศนุเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้นะครับเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการในสิบเรื่องหลักโดยเรื่องสําคัญก็คือ การดําเนินการตามคําสั่งหัวหน้าคอสชอที่53/2560ทในข้อที่8ที่กําหนดว่าเมื่อมีการประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งคอสชเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายประกาศคอสชหรือคำสั่งหัวหน้าคอสชอันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการของพรรคการเมืองและร่วมกันจัดทำแผนและขั้นตอนการดำเนินการทางการเมืองเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยหารือกับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธานสภานิบิบัญญัติแห่งชาติและจะเชิญผู้แทนพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆเข้าร่วมหาหรือด้วยก็ได้ ดยการหารือกับฝ่ายต่างๆอาจเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายนนี้นะครับหรือต้นเดือนตุลาคมก็ขึ้นอยู่กับการประกาศใช้กฎหมายส่วนการคลายล็อกพักการเมืองนั้นจะมีการบริหารเวลาในช่วง90วันก่อนที่จะมีก่อนที่กฎหมายนะครับจะมีผลบังคับใช้และในช่วง150วันตามกรอบเวลาของการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้กะกะตและพักการเมืองเตรียมพร้อมการเลือกตั้งได้ เราจะบริหารเวลา90วันหรือ3เดือนที่เป็นช่วงกลางเนี่ยให้สามารถที่จะแบ่งเขตเลือกตั้งได้แล้วก็สามารถจะทำสิ่งซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา45ผมไม่ได้ใช้คำว่า primary ผมใช้คำว่าทำสิ่งซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา45้าแลวเดียวจะบอกว่าคืออะไรแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะคลายล็อกให้พักการเมืองสามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้ตั้ง6อย่างเนี่ย โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตคอสชอีกตัวอย่างกิจกรรม6อย่างก็เช่นประชุมใหญ่พักการเมืองเฉพาะเพียงเพื่อรับสมาชิกเพื่อที่จะมีส่วนในการแบ่งเขตเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่คล้ายๆกับ p r i m ม r รีทั้งหมดนี้ก็แปลว่าพักการเมืองทำได้ในช่วง90บวันนั้น แต่ว่าแจ้งให้กะกะตได้ทราบล่วงหน้าซะหน่อยเขาจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทําทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่และไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาแต่ไม่ต้องไปเดือดร้อนขอคอสชอีกแล้วส่วนการปลดล็อกพักการเมืองทั้งหมดยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเมื่อใดแต่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่กฎหมายลูกเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้ซึ่งอยู่ในช่วง150วันที่ต้องการจัดการเลือกตั้ง หากมีพักหากมีการเลือกตั้งเร็วที่สุดนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์2562พักการเมืองก็ยังมีเวลาหาเสียงไม่แตกต่างจากการเลือกตั้งในอดีตแต่ถ้าหากจากการเลือกตั้งล่าช้าสุดในเดือนพฤษภาคม2562ก็จะมีเวลาในการหาเสียงมากกว่าการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคอสชอจะหาหลือกับกะกะตแต่ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยใดที่จะทำให้การเลือกตั้งช้ากว่าวันที่24กุมภาพันธ์2562